สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมาสอนนะครับกับวิธีการบล็อกคำหยาบแล้วก็ลิงก์ที่ไม่เหมาะสมใน YouTube นะครับเพราะว่าเมื่อพี่อันทํา YouTube ไปสักพักนึงใช่มั้ยครับมันก็จะมีครับคอมเมนต์ที่เข้ามานะครับมันก็มีคอมเมนต์ที่อ่ะชมนะครับแนะนํานะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ด่านะครับซึ่งไอ้คอมเมนต์ด่าแล้วบางครั้งเนี่ยใช้คําไม่สุภาพนะครับพี่อันไม่อยากจะให้มีใน Channel พี่อันนะครับก็สามารถทําได้นะครับรวมถึงทุกคนที่กําลังดูอยู่เนี้ยก็สามารถทําได้รวมถึงการปกป้อง Channel ของเรานะครับจากคลิปที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีนะครับมันก็จะมีแบบเหมือนกับพวกช่องที่เป็นสแปมเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วลิงก์แตะลิงก์ไว้แล้วลิงก์ที่ออกมานะครับพี่อันลองไปกดปุ๊บโอ้โหมีแต่ไปพวกเว็บโปนะครับซึ่งแบบเฮ้ยมันทำให้ชาแนลพี่อันเสียนะเพราะพี่อันถือว่าชาแนลพี่อันเป็นชาแนลที่ขาวสะอาดนะครับเป็นชาแนลแบบเด็ก5ขวบจนถึงผู้ใหญ่อายุ80ดูได้นะดังนั้นพี่อันไม่ต้องการของไอ้พวกนี้เกิดขึ้นมานะครับดังนั้นนะครับวันนี้พี่อันก็จะมาสอนนะกับวิธีการบล็อกคำหยาบนะครับแล้วก็ป้องกันลิงก์ที่ไม่เหมาะสมนะครับว่ามันทำกันยังไงบ้างครับโอเคครับแต่วิธีการนี้ต้องทำผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผมไม่สามารถทำผ่านมือถือได้โอเคครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับผมโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็อย่างนี้นะครับเราก็มาที่ YouTube ของเรานะครับจากนั้นนะครับมาที่การตั้งค่านะครับอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายนะครับจิ้มไปที่การตั้งค่านะครับมันก็จะขึ้นมานะครับให้เราดูข้างล่างนะครับมันจะขึ้นคำว่าชุมชนนะครับจิ้มไปที่คำว่าชุมชนนะครับเมื่อจิ้มคำไปที่คำว่าชุมชนเนี่ยมันจะขึ้นคำว่าตัวกรองอัตโนมัติใช่ไหมครับเราก็เลื่อนลงมานะครับนี่ตรงนี้นะครับไอ้ครั้งเนี้ยมันจะมีคำว่าซ่อนผู้ใช้นะครับเราสามารถซ่อนผู้ใช้บางคนได้นะครับอย่างเช่นว่ามีคนบางคนเนี่ยมาเกลียนใส่พี่อันนะพี่ก็กดซ่อนผู้ใช้ไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือเขาไม่สามารถแสดงความเห็นอะไรได้เลยนะครับแล้วคราวนี้ก็เราสามารถบล็อกคำหยาบได้นะครับอย่างเช่นคำว่าอะไรครับบิดาท่านเสียชีวิตเนี่ยบิดานะครับบิดาท่านเสียชีวิตนะครับบล็อกเข้าไปนะครับหรือคําว่าอะไรอ่ะตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองคือดังนั้นนะครับถ้าเกิดในอนาคตนะครับมีใครใช้คําพวกนี้ในคอมเมนต์ของเรานะครับคอมเมนต์นั้นจะไม่สามารถเข้ามาได้นะครับเพราะถูกบล็อกไว้แล้วรวมถึงอีกจุดนึงนะครับก็คือคําว่าบล็อกลิงก์นะครับก็คือว่าตัวเนี้ยพี่แนะนําว่าทุกคนควรจะกดบล็อกลิงก์ไว้เลยสาเหตุเพราะอะไรครับสาเหตุเพราะบางทีเนี่ยอยู่ๆก็จะมีพวกช่องที่มันสแปมนะครับมันเข้ามาทิ้งลิงก์พวกเว็บลาโมหรือเว็บพนันไว้ในช่องเรานะครับดังนั้นน่ะถ้าเกิดเรากดตรงนี้นะครับก็ไม่มีใครสามารถเข้ามาได้นะครับจนกว่าเราจะอนุมัตินะครับอันนี้นะครับก็คือวิธีการป้องกันนะครับส่วนคำบล็อกเนี่ยถ้าเกิดใครคิดว่ามีคำหยาบคายอะไรก็บล็อกไปเรื่อยๆนะครับก็เพิ่มได้ไม่จำกัดนะครับผมก็เพิ่มไปได้เรื่อยๆนะครับก็โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับคลิปนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนทำกันไว้นะครับเพราะมันเป็นการบล็อกคำที่ไม่ดีอ่ะเพราะพี่อันว่าชุมชน YouTube คนเนี่ยเป็นชุมชนที่ใช้คำสุภาพต่อกันนะครับก็โอเคครับจบไปสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยรวมถึงความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่อง YouTube ก็จะมีอยู่ใน YouTube ของพี่อันครับช่อง Playlist ที่เขียนว่าความรู้เกี่ยวกับ YouTube ก็เข้าไปดูกันย้อนหลังได้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ